กลับมาช่วงนี้ตามคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงวันที่13มีนาคมปี59กันบ้าง นะครับคุณผู้ชมยังจำกรณีของเสียเบนซ์ได้ใช่ไหมฮะเป็นเสียที่เขาขับรถเบนซ์ไปชนกับรถฟอร์ดในพื้นที่อยุธยาแล้วจากนั้นรถฟอร์ดเกิดไฟลุกท่วมทำให้คนที่โดยสารมาข้างใน2คนเป็นนิสิตปริญญาโทเสียชีวิตทั้งคู่ครับแล้วหลังจากนั้นคดีนี้ต่อสู้กันมาถึงชั้นศาลฎีกาศาลฎีกาพิพากษาจำคุกเสียที่ขับรถเบนซ์คือนายเจนพบเป็นเวลา4ปีแต่ไปมาครับหลังจากศาลฎีกาพิพากษาช่วงวันที่1พฤษภาคม63มีรายงานข่าวออกมาว่าเสียคนนี้อาจจะได้รับการพักโทษญาติหรือครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เลยค้างคาใจเหมือนติดคุกไปไม่นานจะได้รับการปล่อยตัวแล้วเหรอวันนี้ถึงขนาดรัฐมนตรียุติธรรมต้องออกมาแถลงข่าวเองเลยนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับได้พูดถึงกรณีกรมราชทัณฑ์เตรียมพักโทษผู้ต้องขังที่เข้าข่ายได้รับการพักโทษโดยจำนวนนั้นก็มีรายชื่อของนายเจนพบวีรพรจำเลยในคดีเบนซ์ชนฟอร์ดซึ่งทำให้2นิสิตปริญญาโทเสียชีวิตปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยรัฐมนตรีท่านบอกแบบนี้ครับว่าได้รับรายงานจากกรมราชทัณฑ์ว่านายเจนพบเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีอยู่ที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในความผิดฐานเป็นความผิดต่อชีวิตกำหนดโทษ4ปีและได้รับพระราชทานอภัยโทษปี2563โดยได้รับการลดโทษ1ใน4ซึ่งปัจจุบันนี้ครับทางด้านของนายเจนพบเหลือกำหนดโทษหลังจากได้รับอภัยโทษ3ปีนับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม62จำคุกมาแล้ว1ปี3เดือน28วันอันนี้คือนับถึง2กันยายน63นะครับจึงทำให้เหลือโทษจำคุกต่อไป1ปี8เดือน7วันโดยจะพ้นโทษคือวันที่8พฤษภาคมปี65ซึ่งทำให้เขาจะเข้าเกณฑ์พักการลงโทษชั้นดีได้จริงๆคือวันที่1ตุลาคมปี64นะครับย้ำว่าคือ1ตุลาคมปี64คุณสมศักดิ์บอกว่าสำหรับนักโทษเด็ดขาดชายรายนี้จะเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษชั้นดีคือ1ตุลาคม64และทางเรือนจำอยุธยาจึงได้ทำหนังสือขอข้อมูลการสืบสอบข้อเท็จจริงไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ9เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาพักการลงโทษโดยจะสามารถขอเอกสารสืบสอบข้อเท็จจริงล่วงหน้าได้1ปีทั้งนี้ก่อนเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษได้มอบหมายสำนักงานคุมประพฤติได้ไปสอบถามญาติของผู้ตายในคดีนี้ทั้ง2แล้วว่ายังติดใจเอาความหรือไม่อย่างไรและได้รับการชดใช้เยียวยาหรือไม่ซึ่งญาติผู้ตายในคดีนี้ระบุว่ายังติดใจเอาความและไม่ยินยอมให้นายเจนพบได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษคุณสมศักดิ์ยืนยันฮะหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษจะต้องดำเนินคดีแล้วก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบของการกระทำผิดต่อผู้เสียหายและสังคมโดยรวมถึงการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายหรือผู้ตายด้วยอย่างไรก็ตามหากญาติผู้ตายหรือผู้เสียหายยังติดใจเอาความก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่าสมควรได้รับการพักการลงโทษหรือไม่สรุปแบบนี้คุณผู้ชมฮะคือจริงๆเนี่ยนายเจนพบจะได้รับการพักโทษอันนี้คือเป็นเกณฑ์ทั่วไปทุกคนได้รับสิทธิ์นี้สำหรับบรรดาผู้ต้องขังชั้นดีนะครับเจนพบจะได้รับการพักโทษเนี่ยคือวันที่1ตุลาคม64แต่ตามหลักเกณฑ์แล้วเขาต้องมีการทำเรื่องก่อนล่วงหน้า1ปีก่อนได้รับการพักโทษเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงปีเนี่ยคือปี63เกิดอะไรขึ้นก็เลยทำให้ทางด้านของเรือนจำอยุธยาส่งหนังสือไปสอบถามสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ9แล้วสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ9ก็ส่งหนังสือต่อไปอีกทอดหนึ่งยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เลยได้รับหนังสือนี้มาแต่ยังไม่ใช่การได้รับการพักโทษเลยนะฮะเพราะมีขั้นตอนอีกว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตจะคัดค้านการพักโทษหรือไม่ถ้าคัดค้านการพักโทษไม่อยากให้นายเจนพบออกมาจากเรือนจำเร็วจนเกินไปก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการอีกทีที่เขาต้องมีการตรวจสอบว่าสมควรได้รับการพักโทษหรือเปล่ามีการเยียวยาไปก่อนหน้านี้หรือไม่แล้วขณะเดียวกันถ้าเจนพบออกมาจะไปก่อความเดือดร้อนวุ่นวายมีโอกาสจะไปขับรถชนคนอื่นได้อีกไหมซึ่งครอบครัวของเจนพบเนี่ยเขาก็อธิบายชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ไปว่าณขณะนี้เจนพบเขาสำนึกผิดแล้วแล้วก่อนหน้านี้ทางฝั่งของคนก่อเหตุก็คือจำเลยเจนพบเนี่ยมีการชดใช้เยียวยาจนจบคดีทางแพ่งกับฝ่ายครอบครัวผู้เสียหายทั้งสองครอบครัวไปแล้วเช่นเดียวกันรวมถึงคำพิพากษาของศาลเองก็ได้มีคำสั่ง
ให้ยึดใบขับขี่ของเจนพบห้ามขับรถไปตลอดชีพนะครับเพราะฉะนั้นก็คือยังมีขั้นมีตอนอยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้สรุปนะวันนี้นะคะอีกปีนึงอ่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ